เอกสิทธิ์เยอะไหมขอสนอยขอพึ่งบุญบารมีไหมมีเอกสิทธิ์เยอะๆเนี่ยฮะลุงหงอขอพึ่งหน่อยได้ไหมเชียนี่เชียผมจำตลอดเวลาเลยเช้าชิงลุงอากาศเย็นๆฝนทุกเช้าทุกครั้งที่กินอะไรขึ้นจมูกทุกทีเลยเวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นเขาเป็นไงเนาะซูชิใช่หรือเปล่าคุณเข้าไปพื้นเลยเคยเผายานักเนี่ยพอๆกันแหละนะนะทำเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้ครับคุณเอกสิทธิ์นะครับไอเรื่องของจามไอเนี่ยโอเคนะเริ่มต้นก่อนครับผมสูดหายใจเข้าทางปากออกจมูกเหมือนสั่งน้ำมูกขี้มูกโอเคไหมกลับกันเข้าจมูกออกปากยังไม่พอขยำขยี้แถวๆเนี้ยด้านจมูกหนวกแก้มนะครับขยำขยี้ไปครับผมเอานะนี่ทำเองนะทำเองนะเอาล่ะมาถึงพิธีการเริ่มต้นเลยดื่มน้ำให้ก่อนครับผมสามสีอึกอึกสุดท้ายที่สี่อมไว้นิดเดียวแล้วก็สูดหายใจเข้าไปลึกๆทางจมูกแล้วกลั้นนานๆนะน้ำสุดขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปเลยนะทนไม่ไหวจึงหายใจออกมาเป็นปกติโอเคนะทําไปครับสูดปื๊ดฟังเสียงดีๆครับผมดูมันจะโล่งเบาหัวเลยนะครับและแล้วเนี่ยกลืนน้ำเข้าไปด้วยขยับตรงนี้ครับลูกกระเดือกก็ได้กล่องเสียงก็ได้นะครับตรงเนี้ยที่มันติดคอเนี่ยเวลากินแล้วครับปุ๊บมันจะขึ้นจมูกโอเคไหมทำไปครับทำตามคำบอกเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากมายหรอกของแค่นี้นะคุณเอกสิทธิ์นะถ้าได้แล้วเผื่อแผ่บางป้านกับเพื่อนฝูงหน่อยนะจ๊ะหรือจะบอกว่าทางฝั่งลุงอีกทีก็ยินดีนะครับ Thank you Vivek ที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานครับผมจบข่าวครับ